ท่านบริหารรายงานธนบัตรของธนาคารและผู้ประกอบการทุกท่านก็ขอในนามธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางขนาดย่อมแห่งประเทศไทยสระบุรีซึ่งเป็นจังหวัดในบริเวณรอยต่อระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเนื่องจากสายทัศน์รับแหล่งเที่ยวเด่นเดียวกับอีกภาคหนึ่งเขาได้มีป่าดอกไม้งามจังหวัดสระบุรีมีความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจวัฒนธรรมประเพณีหลากหลายและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายรวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและมีสารพัดส่งผลให้จังหวัดสระบุรีเป็นฐานผลิตอาหารและวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพและยังเป็นที่ปรึกษาครับจึงขอนำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อ9ประเภทมูลนิธิเชื่อรวมทั้งหมด 19,000 ล้านประกันทางการเงินที่หลากหลายครอบคลุมกลุ่มลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่เช่นกลุ่มท่องเที่ยวประธานหอการค้าสุขานีท่านประธานหอการค้าสระบุรีท่านนายกสมาคมท่องเที่ยวสระบุรีได้เห็นความสำคัญของจังหวัดสระบุรีตัวนามาเป็นโครงการที่สุดยอดที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นโอทอปเอสเอชเนี่ยอยากมีทุนเพื่อที่จะขยายกิจการอยากมีทุนผู้ค้ำประกันเลือกหลักทรัพย์ในต่างๆแต่วันนี้ทาง SME Bank นั้นไปกรุณาบอกว่าตัวสับปีนั้นมีศักยภาพสูงในหลายๆที่ติมีเป็นการลงนามความร่วมมือนะครับในโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้ประกอบการ SME ไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนระหว่าง SME Bank กับหอการค้าจังหวัดสระบุรีหอการค้าครับให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ครับลำดับต่อไปครับขอเชิญคุณพงษ์ชาญสำเอาเงินนะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ SME Bankมอบของที่เตรียมตัวอย่างไรถ้าต้องเตรียมอะไรว่าสินเชื่อเจ้าเป็นมือความสวยสกีทั้ง9ผลิตภัณฑ์มีอะไรบ้างนะครับข้อดีของแต่ละข้อนะครับการประเทศกิจการวงเงินสินเชื่อที่ท่านต้องการนะครับเพียงเท่านี้ท่านก็สามารถพูดคุยกับทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารได้นะครับในบริเวณโลกจะแนะนำในที่ต้องจะเป็นการงานที่ได้นะครับขอท่านเดียวกันครับนะครับแล้ววันนี้เรามีหน่วยงานนะครับที่แต่งงานเรามีหน่วยงานนะครับการจัดการเงินเชื่อมต่อกับอาหารย่อยหรือวชย.ก็ทำเปิด